เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับในคลิปนี้นะครับผมได้นำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งของเทศบาลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในกรณีที่เขาประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือสธ.เนี่ยนะครับเขาแบ่งเขตเลือกตั้งกันอย่างไรนะครับในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับมาตรา19นะครับการกำหนดเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้นะครับในวงเล็บที่3การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลให้แบ่งเขตเทศบาลเป็น2เขตเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองให้แบ่งเขตเทศบาลเป็น3เขตเลือกตั้งต่อมานะครับการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลนครหรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาให้แบ่งเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพัทยาเป็น4เขตเลือกตั้งและต้องมีจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลเท่ากันทุกเขตเลือกตั้งนะครับและนี่ก็คือในเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองและเทศบาลนครนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ